ะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอถ้าหากมีความรักค่ะขนาดมือปืนหนุ่มพินทุที่ว่าใจแข็งแล้วยังยอมแพ้ให้กับความน่ารักและความดีของลัลล่าในวิมานมังกรเป็นเหตุให้พระเอกคอยปกป้องไม่ให้คลาดสายตาแม้ฝนจะตกก็ยอมค่ะเบื้องหลังทีมงานจำลองฝนเทียมให้ออยธนาได้เปียกปอนสุดๆก่อนจะเข้าไปสวีทกับแพนเค้กเขมนิดเรียกว่าถึงเปียกก็คุ้มค่ะเริ่มรู้สึกดีเริ่มมีใจแล้วมีใจให้กันค่อนข้างมากแล้วก็มากไม่มากก็ไม่รู้ถึงขนาดเลิกเป็นนักฆ่ามันอยู่กับนางเอกตอนที่เขาอยู่ในห้องพักแล้วเราต้องกลับไปเราก็เลยยืนเฝ้าข้างหน้าบ้านเผอิญฝนตกก็เลยยืนหนาวจังเลยมันแมนยืนเฝ้ายืนตัวสั่นแต่ที่ไหนได้เป็นแผลให้เข้าไปตอนนั้นก็ดึกแล้วเหมือนกันค่ะก็เลยแบบว่าก็โอเคจริงๆก็ง่วงๆนิดหน่อยนะแต่ก็ต้องมีมุมกล้องมีอะไรแบบนี้ค่ะ